โอ้ครั้งสุดท้ายที่ไปหาหมอปี60นี่62แล้วนะหูยังไม่ได้ถ่ายพยาธิยังไม่ฉีดวัคซีนรวม6โรคสงสัยงานนี้โดนกันเยอะแน่เลย2หนุ่มโดนหลายเข็มป่ะเนี่ยลาเต้คุณพร้อมป่ะครับลาเต้พร้อมป่ะครับหาหมอลาเต้ก็เต็มตะกร้าแล้วอ่ะโอ้โหอันนี้คือเหตุผลที่เราไม่พาไปเมื่อกี้3ตัวนะครับจีจี้จะไม่มีที่อยู่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับครับพี่เฟรมเตรียมบัตรเข้าไปด้วยนะครับพกบัตรประชาชนเข้าไปด้วยอันนี้เขาเรียกบัตรประชาชนแมวนะครับชื่อว่าฮีโร่กับลาเต้นะครับเป็นนายแล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นนายครับผมเป็นหนุ่มแล้วนะครับพี่เฟรมป้ายใส่ไปเลยนะครับไปหมดเรียบร้อยแล้วเฟรมก็จะเป็นคนถือแล้วหนักเขารวมกัน2ตัวก็10โลโอ้โหหนักกว่าพี่เฟรมยกมากอ่ะไปเดี๋ยวหาหมออีกรอบจีจี้บอกขอไปอีกรอบไปฉีดรอบเลี้ยงแมวนี่ชีวิตเราก็วุ่นวายดีเหมือนกันนะเขาเรียกว่าทาสแมวที่แท้จริงครับผมตอนนี้นะครับเราก็กลับบ้านไปนะครับแล้วก็รับ2หนุ่มกลับมาอีกรอบนึงใช่ไหมครับพี่เฟรมใช่ค่ะตอนนี้เราก็มีลาเต้ฮีโร่มาอีกนะครับมาเลยค่ะจะอ้วนชั่งน้ำหนักตัวไหนก่อนพี่เฟรมตัวนี้ลาเต้ก่อนลาเต้ก่อนนะครับอยากดูลาเต้มากเลยตอนนี้โอ้ยรักรักลาเต้ออกมาที่นี่ทีไรเจ็บตูดทุกทีเลยเดี๋ยวชั่งน้ำหนักก่อนครับลาเต้ตอนนี้ชั่งน้ำหนักนะครับ 4.9 วิพี่พีมลาเต้ผอมลงมาแต่ 4.9 ผอมอ่ะถือว่าอ้วนไหมครับกำลังดีเนาะกำลังดีนะครับกำลังดีขอเล็บยังไม่ได้ตัดหรือเปล่าใช่ฮีโร่ช่างครับเท่ากันเลยเหรอ 4.9 เหมือนกันเลยเหรออ้วนเหรอแอปก็นึกว่าจะผมผอม 3.1 อะไรอย่างงี้ข้าวกล้องเฮ้ยฮีโร่กับพี่พีมนะครับตอนนี้นะรักรักเครียดเลยเนี่ยเครียดแล้วเครียดแล้วพี่ฟิล์มเป็นไงลาเต้มาเสริมหล่อใช่ไหมใช่แต่คือฮีโร่คือตอนนี้สกปรกมากไม่แต่ว่าตอนนี้เหมือนตรงแบบขี้ตาเขาปะตรงตาใช่ไหมครับเดี๋ยวหมอดูให้ใช่เขาแฉะเนาะแฉะแบบเหลืองๆนี่ดูลาเต้นะปีนึงปั่นหูครั้งนึงนอนสบายเลยเราหล่อขึ้นเยอะเลยแต่เพราะว่าน่าจะมีโดนวัคซีนไปหลายเข็มแน่เลยเพราะว่าเราทิ้งช่วงมาเป็นปีเลยอะดูในใบสุดท้ายเข็มสุดท้ายนะตั้งแต่ปี60เนี่ยอันนี้เพิ่งมี62เองเพิ่งจะเพิ่งจะความรู้สึกพวกเราคือช้ามากนะครับผมก็เช็ดตาให้ยังรอหน้าบู้เลยพี่ฟิล์มหน้าบู้เลยนะหน้าก็ดีว่ะอุ้ยหล่อเลยอะทำสายตาแบบนี้ลาเต้อันนี้เขาก็แข็งแรงดีนะครับครับปกติโอ้โหกินเยอะที่สุดในบ้านเลยครับตัวนี้แหละครับเดี๋ยววันนี้หมอจะทำเป็นวัคซีนไข้หวัดแมวนะครับครับยูคีเมียแล้วก็พิษสุนัขบ้าครับผมแต่ว่าเขาไม่ทำมานานแล้วหมอจะรับกระตุ้นด้วยได้ครับได้ครับผมได้เลยฮะอันนี้โดนกี่เข็มครับเนี่ยอันนี้2เข็มครับสองเข็มก่อนนะครับลาเต้บอก2เข็มนี่แล้วก็ถ่ายพยาธิด้วยแล้วก็หยดกันพวกที่ตัดเลยขนเลยหูด้วยได้ครับผมครับคำว่าสองเข็มนี่น่าบุญนานๆมาทีนี่ก็สบายใจเลยพี่ฟิล์มเลี้ยงแมวเราก็ต้องเอาใจใส่เขาเนี่ยพี่ฟิล์มแต่หน้าเขาดูกดแค้นเครื่องใจแมวอยู่ผิดที่เขาไม่ขู่ก็ถือโอเคแล้วปกติแมวถ้าเกิดจับสีสัวนี่เขาขู่นะใช่แฟดแฟดเลยอะลาเต้บอกว่าไม่ไหว2เข็มขอเข็มเดียวแล้วอีกเข็มให้ฉีดให้พี่ฟิล์มก่อนได้ปะไม่ได้แต่เมื่อกี้อุ้มฮีโร่สั่งมาถ่ายพยาธิก่อนไม่ได้อะพี่ฟิล์มเขานิ่งมากพยาธินี่เป็นยาเม็ดนะครับเป็นยาเม็ดครับผมเรียบร้อยเลยฮะย่อยขู่พูดเลยพี่ฟิล์มบอกดูไม่ได้ฉีดยาฉีดยาค่ะหมอบอกไม่เจ็บไปที่ไหนหมอก็บอกไม่เจ็บใช่สิไม่ได้ฉีดหมอนี่แบบว่าใช่ไหมไม่เจ็บนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะพี่ฟิล์มแต่แมวก็ไม่เคยร้องนะนั่นแหละเพราะแมวร้องไม่ออกลองจิ้มหมอดูสิโอ้ยร้องโอ้ยฉีดแล้วได้ฉีดแล้วเหรอเข็มที่หนึ่งเข็มที่หนึ่งนะครับถามหมอบอกไม่เจ็บครับติดจืดเพราะหมอไม่ได้ฉีดตัวเองนะครับเรียบร้อยนะคุณหมอมือเบามากเลยนะครับอีกเข็มนึงนะครับลาเต้ทั้งดึงทั้งตัดเหรอครับตรงคอนี่ต้องตัดขนตรงคางเขาออกไปเยอะๆเลยอะไม่งั้นเวลาเลียเลียจะหงายท้องอะติดปากโชคหงายท้องเลยอะ
หนพี่ฟิล์มเวลาลาเต้เรียเป็นไงนะเบอร์อย่างเงี้ยขึ้นไปสุดอ่ะคือแบบหงายท้องไปเลยแล้วลิ้นสั้นกว่าขนตรงคอหงายเลยเสร็จแล้วหันไปทีก็คือเสร็จแล้วนะครับหลุดหลังดูจากตาเปล่ามีเห็บไหมครับมีลายขนไหมครับถ้าเห็บยังไม่เจอนะครับครับบางทีพวกลายอย่างเงี้ยเราจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นใช่ไหมฮะผมก็นึกว่าที่สีน้ำตาลนั่นแหละใช่หมดเลย อย่างนี้ต้องโกนด้วยพี่ฟิล์มเหมือนช่วงลาเต้ไอช่วงอีโร่ไงโกนกันเลยนะครับโกนจนน่าเกลียดเลยแหละโกนจนร้อนเลยนะอีโร่ก็เป็นเชื้อราด้วยนะครับตอนนั้นหนีเที่ยวบ่อยไม่มีนอกสังกะตังที่คอมีตรงแขนนิดนึงครับยังไม่ได้ตัดออกเลยลาเต้ฉีดยาผมไม่เจ็บเท่าหวีผมเลยสวยนั่นจะได้สวยหล่อเลยพี่ฟิล์มมารับลูกชายเลยแล้วเสร็จแล้วนะครับลาเต้บอกจำเจ้าของไม่ถูกเลยจำไหมโอ้โหหล่อเลยนะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวนะครับลาเต้เป็นไงบ้างลูกลาเต้บอกอย่าบอกนะออกจากบ้านบอกไม่เจ็บเจ็บนิดเดียวตัวต่อไปนะครับฮีโร่นะตัวนี้ปัญหาเยอะที่สุดในบ้านเลยนะครับใช่ค่ะซื้อมา 3,500 รักษาไป 30,000 แล้วตัวนี้ ใช่ป่ะพี่เฟมทุกสิ่งทุกอย่างเขาอ่ะโอ้โหมีการตรวจเลือดนะครับถ้าตาเป็นอย่างนี้คืออะไรตักเสกหรือเปล่าพี่เฟมเดี๋ยวขอดูหน่อยพี่เฟมตัวนี้ตาของฮีโร่จะช้ำๆหน่อยนะครับใช่เช็ดเนาะก็เหมือนมันแห้งไม่ทันน้ำตาไหลบ่อยอะไรเงี้ยโอ้ยเขาเสียใจไงรักจีจี้มากกว่าไม่สนใจฮีโร่เที่ยวที่แล้วกัดหมอไปรอบนึงอ่ะกัดหนูด้วยใช่ป่ะจำได้แล้วตัวเนี้ยจำได้แล้วดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่เขาเจ็บปุ๊บก็กัดเลยนะครับไม่ยุ่งเฮ้ยแมวฟิล์มไม่ใช่เหรอตัวเนี้ยใช่ไหมพี่เที่ยวที่แล้วกัดคุณหมอไปใช่ไหมฮะกัดน้องฟิล์มกัดฟิล์มเฮ้ยกัดคุณหมอด้วยนะรอบนั้นอ่ะกัดไม่เท่าหนูไงแต่น้องฟิล์มเข้าเยอะเนาะครับเป็นลุงตรงที่ตาเขาเมื่อกี้คือเป็นธรรมดาใช่ไหมคะเรื่องปกติตาข้าวน้ำตาเห็นไหมต้องคอยเช็ดแล้วเขาเสียใจอะครับหรือว่าแบบน้องแมวตัวใหม่มาไม่สนใจเขาอุ้มแต่แมวตัวใหม่เขาเห็นแล้วแบบเขาซึมเศร้าคือบางตัวมีการระคายเคืองแบบว่าอาจจะมีฝุ่นอะไรพวกนี้ทำให้เกิดการระคายเคืองได้แล้วอย่างแมวไม่เหมือนคนที่แบบว่าเราสามารถที่จะทำความสะอาดตาเองได้เลยนะแต่แมวเขาแบบว่าถ้าเขาคันตาเนี่ยเขาจะใช้เล็บขึ้นมาเกาอะไรเงี้ยอ๋อต้องระวังด้วยใช่เดี๋ยวจะเป็นแผลในตาได้ผมก็เข้าใจว่าเข้าเดือนกุมภาแล้วความรักมันเข้าตาโอ้แสดงว่าเจ้าของต้องแบบว่าบอกว่าไม่คุยแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับก็อะไรชุบกับน้ำชุบน้ำจริงๆเป็นพวกสำลีมันจะอ่อนกว่าพ่อก็ไปโน่นเลยเดือนกุมภามันจะเคืองเคืองหน่อยความรักเข้าตาป่ะพี่ปิ๊บดูดิดูไม่อยากคุยกับพ่อไม่มีสาระใช่ไหมพ่อดูดิหน้าเขาชมพูเลยจำมันเป็นเหมือนเดิมแล้วอุ้ยน่ารักไม่เคยรู้ตัวเขาเป็นสีขาวตัวเขาชมพูไม่เคยรู้ว่าฮีโร่เป็นคิดดี้กันเนาะหน้าตาคล้ายๆแล้วชมพูชมพูหน่อยคุณฮีโร่ที่ต้องกี่เข็มครับเนี่ยสองเหมือนกันใช่ไหมนี่ไงถึงตอนฉีดแล้วฟิวคะน้องฟิวต้องดูตอนนี้ไว้ดีๆนะลูกเพราะว่าหนูบอกว่าหนูอยากเป็นหมอหนีแล้วกลัวเข็มเข้ามุมเข้าห้องผ่าตัดกันเลยค่ะสองเข็มเหมือนกันน้องเก่งผมเก่งมากเลยวันนี้ได้อยู่รับฟันเหรอลูกเขาลิ้นจับแต่แรับฟันเหรอลูกเข็มแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเข็มที่สองครับสีหน้าของฮีโร่ของเราเป็นยังไงบ้างเมียวเมียวเก่งว่ะเดี๋ยวที่เหลือก็จะหยอดหมัดแล้วนะครับไล่เนาะครับไล่หมัดอะไรพวกนี้นะครับพี่พิมสนใจไหมไม่ได้เป็นเหาครับไม่ได้เป็นเหาทำไมไหมทำไมจำเป็นคือเหาไงบอกอยู่ได้อาทิตย์นึงเบื่อพี่พลูกพิมเอาไหมคะที่ห้องมีเหาไหมลูกยังมีอยู่ว่าเพื่อนเป็นเหาอะไม่มีอะไรเปิดเลยป่ะเปิดเลยค่ะเสร็จแล้วนะครับเต้ระวังนะคะเฮ้ยอย่าแผลกันมาปิดเลยค่ะก็ตอนนี้นะพี่เฟรมสรุปว่าวันนี้เราพาแมวทั้ง3ตัวของเรานะครับมาหาหมอนะครับแล้วก็ได้ฉีดยาไปตัวละ2เข็มนะครับสบายใจไปเลยนะจ๊ะใช่ค่ะตัว2ตัวนี้จะสะอาดกว่านิดนึงเพราะเขาเช็ดหน้าของผมให้ครับผมแล้วน้องฟิลฮะจะรับยาแก้เหาสักหน่อยไหมไปค่ะอุ้มไปเลยนี่นะคะตัวนี้เขาแหวกให้เลยก็เอาจริงด้วยปืดนี่เขาแหวกแล้ว
แล้วก็หยอดนี่เลยค่ะน้องฟิวใช่แล้วเขาก็จะฉีดให้ตรงแขนเปิดขึ้นมาฉีดเลยแล้ววันนี้นะคะเราทั้ง3คนค่ะก็พาน้องแมวของบ้านเรานะคะทั้ง3ตัวค่ะมาคลินิกเพื่อมาฉีดวัคซีนแล้วก็มาหยอดเห็บหมัดด้วยใช่ไหมคะให้เขาหายแล้วก็ไม่มีก็ตอนนี้ก็ครบแล้วทั้ง3ตัวนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบน้องแมวของเราทั้ง3ตัวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะ